สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องในปีนี้ครบรอบวันเกิด36ปีของอาจารย์น้ำตาล29 House Beauty ชวนกัลยาณมิตรร่วมทำดีสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมจัดการแข่งขันฟุตบอลดาราระหว่างทีม29 House All Star นำทีมโดยคุณป้องพักภูมิและอาจารย์น้ำตาล CEO 29 House Beauty VS ทีมรวมเพื่อนนักธุรกิจดารานำทีมโดยคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์และคุณแอนแมงปอกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำไปทำบุญช่วยเหลือซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารเรียนอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านวังโพงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยครั้งนี้ผลการแข่งขันสรุปว่าทีมรวมเพื่อนนักธุรกิจดาราแมงปอล้อขึ้นเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ค่ะค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะเป็นคล้ายวันเกิดของอาจารย์น้ำตาลปีนี้อายุ36ปีค่ะก็เลยคิดว่าวันนี้ในหลายๆปีที่ผ่านมาที่เราเคยแบบได้จัดกิจการวันเกิดก็จะเป็นในเรื่องของการอาจจะไปกินเลี้ยงโน่นนี่นั่นวันนี้ก็เลยปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่สำคัญสำหรับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาทำกิจกรรมในการเรื่องจัดฟุตบอลการกุศลนะคะให้กับเด็กๆที่ยากไร้ในจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นทีมแมงปอล้อขึ้นนะคะก็จะมีเป็นพี่แท่งนะคะศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีพี่เวฟนะคะและพี่แอนนะคะพี่จอร์ดนะคะแล้วก็ฝั่งถ้าเป็นที่นายเฮาส์ออลสตาร์นะคะก็จะมีพี่วิทไฮเปอร์นะคะเป็นผู้นำนะคะพี่วิทส่วนมากจะเป็นเรื่องอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬาแล้วก็อาจจะมีเงินกองทุนนะคะที่จะให้เด็กๆได้มีบูรณะอาคารด้วยนะเพราะเหมือนแบบพื้นใช่ไหมนายเพราะว่าพื้นอาคารสื่อจะต้องปลูกกระเบื้องอะไรนะใช่ครับตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เสียสละเวลานะคะในการที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะให้กับน้ำตาลในปีนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะสาธุครับสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ดีใจเพราะว่าเป็นวันเกิดอาจารย์ด้วยแล้วก็เรารู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนฝูงที่เตะบอลด้วยกันกับวินนี่โหเตะตั้งแต่เนาะตอนยุค RS นะดารานะครับก็เจอกันวันนี้ก็มารวมตัวขอความช่วยเหลือมาสร้างกิจกรรมสีสันนิดนึงนะฮะด้วยการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็นำเงินไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ชัยภูมิดีใจครับเพราะว่าหลายปีมานี้ไม่ได้เล่นฟุตบอลการกุศลเลยโควิดก็หยุดกันไปนี่เป็นน่าจะเป็นแมตช์แรกเลยนะของพวกเราในปอล็อกขึ้นครับดีใจนะครับก็รวมตัวกันไม่ได้เจอกันมานานๆแล้วก็จนมาทีมพี่แท่งทั้งทีมเลยไม่เคยเจอแบบทั้งทีมนะวันนี้ก็ได้สนุกแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีหารายได้ให้น้องๆที่อยู่ชัยภูมิใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวตั้งตัวตีกับจ่าด้วยใช่มาขนาดไหนแค่เนี่ยนี่มาจากต่างไกลเลยเนี่ยเพื่อพี่แท่งด้วยเพื่อน้องน้ำตาลเลยโอ้โหซ้อมกันมาขนาดไหนโอ้โหคงจะถ้าซ้อมคงไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่ครับคงจะซ้อมส่วนตัวกันมาเองครับแล้วก็มารวมกันเฉพาะกิจก็เป็นอย่างเงี้ยครับตั้งแต่บนดาราเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีน้องชายนะเบิ้ลปทุมราชกำลังจะถึงแล้วเบิ้ลปัมโบ้เป็นเลมานะด้วยใช่พี่ปัมโบ้ด้วยเป็นเลมานะด้วยมาหมดเลยครับพี่แดงครับก็สนุกครับน่าจะสนุกครับเราเล่นกันแบบพี่น้องครับช่วยเหลือกันครับสาธุสาธุมีค่ะมีรางวัลด้วยนะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ถ้วยรางวัลนะคะเป็นชนะเลิศนะคะราคาอยู่ที่ 59,000 บาทค่ะเป็นองค์พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณหน้าเทพนะคะที่หลายๆคนบูชากราบไหว้ไม่เปลี่ยนใจลูกพี่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกพี่ว่าเฮ้ยพวกเราเต็มที่คราวนี้ไม่เล่นจะสบายแล้วแล้วก็รองชนะเลิศนะคะราคา 39,000 บาทนะคะเป็นปู่ท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์นะคะที่เป็นสี่กรค่ะซึ่งไม่มีที่ไหนแน่นอนต้องมีที่นี่ที่เดียวนะคะก็มีอะไรนะนักเตะยอดเยี่ยมมีอ๋อมีนักเตะยอดเยี่ยมนะคะอย่างฝั่งละข้างใช่ไหมฝั่งละทีมนะคะก็อันนี้ยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะคะให้กับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอให้เล่นให้ดีนะคะแล้วทุกคนจะได้เลยแล้วก็ดาราทุกคนที่มาวันนี้นะคะก็มีเป็นพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณเป็นจี้นะคะซึ่งปลูกเสกเองกับมือนะคะวัดไหนยังไม่บอกค่ะอยากรู้ว่าอาจารย์ไปวัดไหนอันนี้ใกล้ๆค่ะอยู่ที่ชัยภูมิเช่นกันนะคะฝากด้วยนะคะอาจารย์สร้างพระเยอะแยะมากมายโอเคค่ะฝากในเรื่องของเครื่องสำอางนะคะหรือแบรนด์ Twenty House Beauty นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรถฝ้ากะจุดดำๆแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของเซรั่มนะคะหน้าใสนะคะเงินตรงนี้
อันนี้มีให้ทุกคนอันนี้มีให้ทุกคนนะคะคือตัวนี้ที่อาจารย์น้ำตาลผลิตภัณฑ์สร้างบุญที่ตั้งใจทำจริงๆไม่ได้ตั้งใจเพื่อตัวเองตั้งใจนำเงินตรงนี้ที่เป็นกำไรนะคะไปให้กับสมทบทุนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่ยากไร้แล้วก็ยังเป็นที่วัดวาอารามที่แบบว่ายังขาดเรื่องการเงินในการสร้างก่อสร้างต่างๆด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM Update เลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปานและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ